วันนี้นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยคณะวิการจัดการนะครับสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนะครับก็นำทีมทั้งคณาจารย์นะครับแล้วก็เด็กๆนะครับมาร่วมนะครับโชว์ผลงานนะครับจากการวิจัยนะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับได้รับทุนนะครับจากวช.นะครับเรานำเครื่องดื่มนะครับที่ได้จากวัตถุดิบหลักของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีมะนาวแป้นนะครับแล้วก็ยังมีเกลือทะเลครับที่อยู่บนปากแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็ผสมกับน้ำตาลตะโหนดครับวันนี้เราเอามาทำเป็นลักษณะของน้ำเชื่อมนะครับทำอย่างไรมาดูกันดีกว่าครับขั้นแรกเลยนะครับก็จะริมปากแก้วด้วยเกลือก่อนนะครับพอริมปากแก้วด้วยเกลือนะครับก็จะใส่ตัวมะนาวลงไปนะครับสักประมาณลูกหนึ่งนะครับ1ลูกนะครับแล้วเราก็จะบดมะนาวนะครับเพื่อเราอยากได้ทั้งอโรมากลิ่นนะครับที่อยู่บนผิวมะนาวด้วยนะครับแล้วก็ยังจะได้ความหอมและก็รสเปรี้ยวที่ผมว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวมะนาวนะครับของมะนาวแป้นของเพชรบุรีครับบดแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลตะโหนดลงไปสักเล็กน้อยนะครับสักประมาณ7กรัมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวน้ำเชื่อมจากน้ำตาลตะโหนดนะครับโดยประมาณนะครับ15 ml นะครับผมขออนุญาตไม่ตวงนะครับก็โดยประมาณนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมไซรัปธรรมดานะครับสัก10 ml นะครับเพื่อให้เกิดความหวานนะครับแล้วก็จะเติมด้วยขอแนะนำเป็นน้ำแข็งลักษณะของน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งบดละเอียดนะครับเป็น crush ice เพื่อทำให้รสชาติดีขึ้นนะครับและปนทับด้วยโซดานะครับแล้วก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับหรือว่าก่อนจะทานนะครับเราก็จะใช้ช้อนบาร์เนี่ยคนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งทุกอย่างเนี่ยนะครับเข้ากันได้ดีนะครับแล้วเวลาดื่มนะครับทำไมหลายๆคนมาที่บูธเราแล้วก็ถามว่าไม่มีหลอดหรอครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นเลยนะครับว่าบริเวณริมปากแก้วเนี่ยยังมีเกลืออยู่นะครับซึ่งจะได้รสค่อนข้างจะเค็มละมุนละมุนสไตล์ที่เป็นเกลือทะเลนะครับแล้วก็จะได้รับความเปรี้ยวและหวานจากตัวน้ำตาลตะโหนดครับแล้วก็มะนาวแป้นครับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคิริพิรัญญานะครับยังไงมาที่งานพระนครคีรีหรือว่าใครที่สนใจนะครับติดต่อสาขาวิชาการจัดการโรงแรมนะครับคณะวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรได้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ